ท่านลีลาลีชูถามว่าพระเนื้อผงกับพระเนื้อดินเราจะดูออกได้ยังไงดูออกได้ยังไงเหรอเนื้อผงเราต้องมีตัวเทียบไงดังที่เรียนให้ทราบว่าถ้าคุณไม่มีตัวเทียบคุณจะไม่สามารถแยกได้เลยนะอย่างถ้าพระเนื้อผงเนี่ยก็ลองเอาพระสมเด็จหลวงปู่นาค2495นะครับซึ่งเรารู้นี่ว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2500แล้วมีกระบวนการผลิตแบบตัดมือด้านข้างอันนั้นน่ะมันจะเป็นตัวมาตรฐานที่เราจะใช้ในการกำหนดว่าพระที่สร้างก่อนปี2500นะจะมีลักษณะแบบไหนเนื้อหาจะเป็นไปในลักษณะเช่นใดใช่ไหมครับส่วนพระที่สร้างหลังปี2500เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าดังนั้นกระบวนการผลิตมันจะต่างกันนะเราก็จะรู้จากกระบวนการผลิตหยิบมาเราดูปุ๊บเรารู้เลยว่าถ้าเป็นการตัดมือจะเป็นพระในยุคก่อน2500ใช่ไหมซึ่งก่อน2500ไม่มีพระเก๋นะครับไม่มีพระเก๋แต่ว่าเป็นเกจิท่านใดสร้างเราไม่รู้เราก็ค่อยมาหาส่วนถ้าเป็นหลัง2500เราก็จะต้องมาพิจารณาแยกแยะออกว่าเป็นพระโรงงานหรือว่าเป็นพระเกจิสร้างอีกเช่นกันใช่ไหมแล้วเรื่องของพระเนื้อดินพระเนื้อดินก็ไม่ยากเราลองหาเนี่ยนี่คือเศษหม้อนะครับเศษหม้ออายุพันปีนะครับเศษหม้อไอ้ที่ขุดได้ตามหลุมขุดโบราณคดีอะนะเห็นไหมเรามีอย่างนี้หาพวกไอ้ถ้วยกระเบื้องหรือว่าไอ้หม้อหายอะไรเนี่ยนะโบราณเนี่ยเอามาไว้เป็นตัวเทียบแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอายุพันปีเขามีลักษณะแบบนี้เห็นไหมว่าเนื้อดินเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆเนี่ยเห็นไหมเนื้อดินเนี่ยเขาจะเป็นชั้นๆเห็นไหมความเก่านี่ขนาดไม่ใช่พระนะแต่เป็นกระเบื้องเป็นหม้อดินเผาโบราณอ่ะใช่ไหมอายุพันปีเนี่ยเนื้อดินเนี่ยเพราะเขาเก่าแล้วเขาจะมีลักษณะแบบนี้เป็นชั้นๆใช่ไหมเนี่ยดูพื้นผิวเราไม่สามารถแยกได้ใช่ไหมแต่พอเรามาดูเรื่องของไอ้ด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลักษณะของดินเนี่ยมันจะกลายเป็นหินไปละนะครับแล้วมันมีความซับซ้อนก็คือว่าเกิดเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับมันเหมือนกับอายุของชั้นดินเนี่ยใช่ไหมชั้นดินที่มีอายุน้อยๆอยู่ด้านบนพออยู่ด้านล่างไปเนี่ยสีของดินก็จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือหลักการที่เราค้นหายุคของโบราณใช่ไหมอย่างยุคคริเคเซียสยุคจุลศิษย์อะไรพวกเนี้ยที่มีพบในพวกซากไดโนเสาร์อย่างเงี้ยเราก็จะรู้นะพอเรามีแบบนี้นะเราก็เทียบกับอิฐนะอิฐหรือว่าพวกเดี๋ยวนะสักครู่นี่คืออิฐมอญเห็นไหมอิฐมอญอายุก็ประมาณ20ปีอ่ะนะเพื่อนๆก็ดูเนี่ยกระบวนการผลิตอิฐมอญเห็นไหมมันยังไม่แกร่งยังไม่กลายเป็นหินแล้วก็ที่สำคัญก็คือดินมันยังไม่แยกตัวเป็นชั้นๆเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันคือความสกปรกเห็นไหมมันคือความสกปรกที่เขาเรียกว่าพรางนะ
ทำให้ดูเหมือนเก่าแต่มันไม่ได้เก่าจริงอ่ะคือเรารู้ว่าอิฐนี้อายุ20ปีเพราะอะไรเพราะว่าใช้ในการสร้างบ้านเออเห็นไหมแล้วสภาพของอิฐเนี่ยมันตากแดดตากฝนเห็นไหมพอตากแดดตากฝนมันก็จะเกิดคราบอะไรแบบนี้แต่ถ้าเทียบกับเนี่ยกระเบื้องดินเผาเพื่อนๆดูนะของเก่าแท้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องสกปรกแบบนี้ใช่ไหมเห็นนะเราอย่างเงี้ยเราสามารถจะดูเนื้อดินได้ละแล้วทีนี้พอเรามีพระเราไม่รู้ที่เราจะทำยังไงใช่ไหมพระไม่รู้ที่เราจะทำยังไงเมื่อกี้มีว่าเอาไปไว้ไหนแล้วไม่รู้ลืมเนี่ยให้ดูองค์เนี้ยหลวงพ่อโตบางกระทิงอายุอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับบ้านกลาง400ปีนะครับ400ปีบ้านกลางนี้ก็อยุธยาใช่ไหมคือเราถูกสอนว่าให้ดูพระเก่าใช่ไหมแล้วพระเก่าเนี่ยอยากดูพระเนื้อดินเป็นนะไปหาซื้อกุบางกระทิงแท้ๆนะสักองค์หนึ่งอ่ะมาดูแล้วคุณก็จะดูเป็นถามว่ากุบางกระทิงเนี่ยองค์ไม่สวยไม่สวยนะที่บินหักๆนะไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ใช่ไหมไม่ต่ำกว่า 5-6,000 แล้วองค์สวยๆนะองค์สวยๆเนี่ยหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้นๆไปจนถึงหมื่นปลายๆเห็นไหมการหดย่นเหี่ยวของเขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องพบเจอใช่ไหมถ้าพระที่ไม่มีการหดเหี่ยวแล้วแบบเรียบตึงอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไงเนี่ยอย่างที่บอกอย่างเนี้ยเรามีดินแบบเนี้ยดินเผาอ่ะหม้อโบราณอย่างเงี้ยใช่ไหมมันยังมีความหดเหี่ยวความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยแต่พอมาดูอิฐอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆดูนะมันไม่ได้หดเหี่ยวนะใช่ไหมสภาพมันก็แค่กร่อนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้หดเหี่ยวเห็นไหมซึ่งพอมาดูแบบนี้เนี่ยคือคุณต้องมีของอยู่กับตัวนะแล้วพอคุณดูเนี่ยคุณจะรู้ว่าเอ้มันต่างกันนะใช่ไหมเห็นไหมว่าคือถ้าเป็นของเก่าจริงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราสามารถพิจารณานะสามารถจะดูได้แล้วบางกระทิงเนี่ยมีสองพิมพ์ใช่ไหมมีพิมพ์สมาธิกับพิมพ์มาลวิชัยนะครับพิมพ์มาลวิชัยเนี่ยจะราคาย่อมเยาวกว่าพิมพ์สมาธิพิมพ์สมาธินี่จะมีพบเจอน้อยกว่านะครับเห็นไหมพอพบเจอน้อยกว่าเนี่ยแล้วมีหน้ามีตาแบบเนี้ยองค์นี้เนี่ยจัดว่าเฮ้ยหน้าตาน่ารักอ่ะเห็นไหมเหมือนอะไรเลยที่เป็นตุ๊กตาปีโป้ปีบู้ปีบู้อะไรเนี่ยเลยนะคือหน้าอย่างเนี้ยเอกลักษณ์ของพระอยุธยาเลยนะตาโปนๆจมูกใหญ่อย่างเงี้ยแต่องค์นี้พิเศษตรงที่ว่าปากจู๋ด้วยเห็นไหมแล้วเส้นสายเขาเนี่ยรายละเอียดของงานเนี่ยเส้นสายเนี่ยยังคมชัดนะกดพิมพ์ได้ลึกนะได้ชัดเห็นไหมว่าอายุ400ปีอย่างเงี้ย
ถ้าเราจะไปหาพระแบบนี้มาคุณจะต้องจ่ายเงินหลักหมื่นเพื่อที่จะดูดินก็เอาเป็นว่าไปหาเศษหม้อเศษไหโบราณเนี่ยนะมาดูแล้วก็เทียบกับอิฐมอญนะอิฐมอญที่บ้านคุณน่ะหรือว่ากระเบื้องไอ้เศษกระเบื้องต้นไม้น่ะคุณก็จะรู้นะว่าเนี่ย400ปีแล้วที่วันนี้มีเพื่อนมาบอกว่านี่นะเป็นหลวงพ่อโหน่งนะเป็นพระหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะต้องไปเทียบกับสุมกอที่มีนะครับว่าเพราะว่าพระหลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันก็คือเกือบ100ปีแล้วแหละนะฮะเกือบ100ปีแล้วดังนั้นเรามาดูกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการตัดแบบตัดมือเหมือนกันเห็นไหมพระนี้มีกระบวนการตัดแบบตัดมือนะครับเห็นไหมก็ถ้ายังไม่รู้ก็เก็บเอาไว้ละเอาไว้ในฐานที่ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วทีนี้โอ้มีนี่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 ยังไม่ให้ดูเลยใช่ไหมนี่นี่เนื้อผงยาจินดามณีเนี่ยเนื้อผงยาผมไม่กล้าตีเข้าหลวงปู่บุญนะครับแล้วนี่ไงคือถ้าเพื่อนอยากจะรู้ว่าจะแยกพระเนื้อผงได้อย่างไรเนี่ยเราดูกระบวนการผลิตเนี้ยมันก่อนหรือหลัง 2,500 ใช่ไหมคือวันนี้เนี่ยมีคนส่งรูปพระมาถามเยอะมากดูให้หน่อยดูให้หน่อยเราก็ถามว่ารู้ไหมว่าเป็นพระสร้างก่อนหรือหลังปี 2,500 ไม่รู้แค่อยากจะรู้ว่าแท้ไหมคือสเต็ปมันมีว่าถ้าแท้ราคาเท่าไหร่นะแล้วจะขายคือประมาณว่าดูไม่เป็นแต่อยากจะขายเพราะฉะนั้นเรียนให้ทราบเลยว่าไปเช็คที่แอป SK เช็คสันขวานเลยองค์ละ100บาทคุณจะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแล้วเขามีเซียนอะมาช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็รับผิดชอบว่าไม่แท้เพราะอะไรเขาอธิบายให้หมดนะคุณไม่มีความรู้คุณจะได้มีความรู้แต่ถ้าคุณส่งมาเนี่ยนะโดยเฉพาะใส่กรอบส่งมาแล้วโอ้โหจะบ้าตายคือคุณไม่รู้อะไรเลยนะพระอยู่ในกรอบอ่ะโคตรดูยากเลยนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรขนาดพระออกมาแล้วเนี่ยเขายังต้องใช้แว่นขยายส่องดูเลยเห็นไหมแต่ทีเนี้ยสำหรับองค์นี้เนี่ยหนึ่งเลยเราดูว่ากระบวนการผลิตเพื่อนๆ เห็นไหมว่าทำไมมันมีขอบกระจกล้นออกมาอย่างเงี้ยมีขอบเกินมาซะนะเห็นนะขอบมันเกินมาซะขนาดเนี้ยมันเกิดจากอะไรเห็นไหมมันเกิดจากอะไรแล้วพระองค์นี้เนี่ยกระบวนการผลิตเขาเนี่ยก่อนปี 2,500 หรือหลังปี 2,500 เห็นไหมแล้วเนื้อหาของเขาเนี่ยมันตรงตามสูตรของวัดระฆังหรือเปล่ามันตรงตามที่เนื้อของหลวงปู่นาคมีแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมพอนั่นเสร็จเราสามารถจะเอาไปวิเคราะห์ได้นะว่าเฮ้ยการตัดแบบนี้มันใช้เครื่องตัดหรือว่าใช้มือคนตัดใช่ไหมนะเราค่อยๆวิเคราะห์ไปค่อยๆวิเคราะห์ไปแล้วเราจะได้พบความจริงได้คำตอบของตัวเราเอง
แล้วคำถามต่อมาก็คือว่าฟังคนนู้นคนนี้แล้วจะเชื่อใครก็เมื่อคุณดูได้ว่าพระองค์นี้นะครับกระบวนการผลิตถอดพิมพ์มาถอดพิมพ์มาตัดมือนะครับตัดมือเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเทียบกับหลวงปู่นาค2495เอ๊ะวันนี้ไม่ได้เอาหลวงปู่นาค2495มาอ๋อนี่เนื้อหลวงปู่นาคเนี่ยนะเนื้อหลวงปู่นาคเนื้อวัดระฆัง2495เนื้อเนี่ยเห็นไหมนิดก็ตัดมือเรามาเทียบกันเราจะได้คำตอบนะครับคือคุณต้องใช้ปัญญาที่มีอยู่นะครับในการคิดวิเคราะห์แต่ถ้าคุณไม่สนใจอ่ะคุณอยากจะรู้ว่าแท้หรือว่าไม่แท้ยังไงก็ไป SK เช็คเลยนะจะดีกว่าถ้ามาถามผมเนี่ยผมทนรับไม่ได้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมว่าหลวงพ่อเงินองค์นี้เนี่ยกระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกับหลวงพ่อเงินที่เมื่อวานให้ดูเลยใช่ไหมเรารู้ได้ไหมว่าแบบนี้เนี่ยกระบวนการผลิตปีอะไรเห็นไหมเรารู้ได้ไหมว่าปีอะไรแล้วถ้าเป็นเนื้ออัปก้าเนี่ยแบบนี้เราไม่รู้หรอว่าปีอะไรถ้าเราไม่รู้เราก็ไปหาดิใช่ไหมข้อมูลมันมีเยอะแยะไปส่วนเพื่อนๆดูดิเนื้อทองเหลืองใหม่ใช่ไหมบอกให้ก็ได้เนี่ยประมาณปี2515เนื้อทองเหลืองใหม่แบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นพระปั๊มนะไม่ใช่พระหล่อปั๊มเป็นพระปั๊มเห็นไหมว่าจะแท้หรือไม่แท้อยู่ที่พระไม่ใช่ว่าอยู่ที่เซียนมาไม่ได้อยู่ที่ใบเซอร์นะครับเห็นไหมว่าสภาพพระใหม่ๆไม่ได้ใช้เนี่ยกิ๊บๆอย่างเนี้ยคือถ้าคุณไปถามคนขายพระพวกเซียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเก๋เพราะหน้าไม่เหมือนที่เขามีแต่เซียนพระเอาพระมาจากไหนใช่ไหมก็เอามาจากคุณนี่แหละเขาบอกคุณว่าเก๋เพื่อที่จะไม่ได้ซื้อแพงไงปกติแล้วอย่างนี้เนี่ยนะหลวงพ่อเงิน15อย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆว่าห้าหมื่นนี่แพงไปไหมใช่ไหมห้าหมื่นนี่แพงไปไหมสำหรับหลวงพ่อเงิน15นะครับวัดบางคลานอันนี้พิมพ์นับแบงค์มือจะเป็นคล้ายๆกับอินฟินิตี้ใช่ไหมเห็นไหมคือธรรมชาติของพับปั๊มแท้เนี่ยหูเนี่ยเพื่อนๆดูมันจะคมๆนะครับเห็นไหมมันจะคมๆปิ้นๆคมๆเนี่ยอย่างนี้ก็อัปก้าคอแอลเห็นไหมและเส้นคอชัดๆนี่ไปไหนต่อโอเคถ้าชอบก็ติดต่อมาได้นะครับนี่หลวงพ่อทองเจ้าสัวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ